านจะโว้ยเป็นบุญจริงๆโอ้ยจ้ารู้ว่าจะฟ่ำอยู่แล้วเมื่อยไหมคะเชิญนั่งค่ะเชิญนั่งค่ะเชิญนั่งค่ะโอ้ยตายที่บ้านกินนกหวีดกันเหรอคะโอ้โหกีดกันคอแตกเลยนะคะโอ้ยคุยกับเขาบ้างอะไรบ้างนะไม่ใช่เขาหล่ออย่างเดียวเขาก็พูดได้อะไรได้เหนื่อยไหมคะทุกคนไม่ทำหน้าหลอกกันอยู่นั่นแหละตอบฉันเสร็จตอบตื่นเต้นครับอะไรคะตื่นเต้นมากตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นไหมคะมาริโอเอ้ยหรือมารีนนท์นะคะมาริครับมารินะคะเลือกเอาสักอย่างนะคะว่าอะไรนะคะแหมให้นี่ร้ายจริงๆเลยงั้นคุยกับมาริโอก่อนเลยละกันมาริโอจะมีผลงานเป็นคนแรกคือวันที่9กรกฎาคมนี้ใช่ครับเพลิงทรนงครับผมเป็นยังไงเรื่องราวเห็นบอกว่าโอ้โหดราม่าหนักหนาสาหัสกันเหลือเกินก็เรียกว่าเป็นดราม่าเข้มข้นครับแล้วก็มีหลายรสชาติครับมีทั้งคอมเมดี้ด้วยแล้วก็มีแบบแอคชั่นด้วยอะไรเงี้ยครับเห็นบอกว่าคุณต้องแบบว่าเสียน้ำตาหูน้ำหูน้ำตาไหลหลายฉากมากครับผมมันคือฉากไหนยังไงบ้างมันเป็นฉากที่ค่อนข้างแบบดราม่ามากๆเลยครับก็คือแบบในเรื่องเนี่ยผมรับบทเป็นเพลิงครับชื่อเพลิงครับค่ะก็ต้องคือพ่อเนี่ยเสียชีวิตก็ต้องเอาหัวใจพ่อเนี่ยบริจาคให้คุณย่าเพราะว่าย่าเป็นโรคหัวใจอะไรเงี้ยครับผมมันจะมีตรงช่วงนั้นที่ต้องดราม่าหนักหนาดราม่ามากๆเลยครับแต่เรื่องนี้เล่นกับแต้วเป็นยังไงบ้างคะโอ้โหก็เข้าขากันสุดๆนะครับเข้าขาในเรื่องอะไรคะในเรื่องการแสดงอะไรเงี้ยครับอ๋อในเรื่องการแสดงครับผมอย่างเดียวใช่แต้วเขาน่ารักครับอ่าฮะอยู่แบบเล่นกับเขาก็มีความสุขครับระหว่างแต้วกับกุ๊บกิ๊บใครน่ารักกว่ากันน้อยหน่อยนะฮะอ้าวอะไรคุณเกี่ยวอะไรน้อยหน่อยนะฮะคุณเกี่ยวอะไรคุณเล่นคนละเรื่องผมพูดทีไรครับพี่บอยขึ้นตลอดฮะผมก็ไม่รู้ว่าเป็นไรเงียบไปเลยนะพี่บอยเป็นไรพี่ระหว่างเรายังไม่ได้เคลียร์เลยเอาก็เสียหายนะเสียหายนะผมนึกว่ามันจบไปนานแล้วอะครับยังไม่จบเรื่องยังไม่จบฉันทำให้ไม่จบได้เงียบไปเลยทำไมเต้าคุณมีปัญหาอะไรคะคุณบอยคะไม่มีอะไรครับเป็นน้องสาวเฉยอ๋อเป็นน้องสาวนะคะแต่แต้วน่ารักมากน่ารักครับระหว่างแต้วกับกุ๊บกิ๊บใครน่ารักกว่ากันตัดสินยากครับนั่นครับตัดสินยากขนาดนั้นเลยเหรอน่ารักไม่แพ้กันครับอ๋อไม่แพ้กันครับค่ะกุ๊บกิ๊บไม่น่ารักกว่าอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะฮะกุ๊บกิ๊บไม่ได้ดูน่ารักกว่าอะไรอย่างงี้นิดนึงเหรอก็น่ารักครับแต่ว่าคือ2คนก็มีเสน่ห์แตกต่างกันครับอ๋อครับผมไอ้นี่มันจะเอาทั้ง2คนเลยนี่ท่าทางไม่ใช่ครับติดตามเขาในเพลิงทรนง9กรกฎาคมนี้เดี๋ยวอย่างนี้เราไปดูตัวอย่างกันดีกว่าได้เลยครับอ่ะเรามี VTR ตัวอย่างเพลิงทรนงเชิญชมได้เลยค่ะคุณยายเบิกหวังลุงแรงแรงสักทีเขาไม่มีลูกชายคนไหนหรอกจะกลับมาหาแม่ที่เสือกใส่ไล่ส่งตัวเองออกจากตระกูลทางรอดทางเดียวก็คือต้องเปลี่ยนหัวใจใหม่ครับเปลี่ยนหัวใจผมกราบขอโทษที่ต้องเป็นคนพรากลมหายใจสุดท้ายของพ่อพ่อหลับให้สบายนะพ่อได้ขอโทษย่าแล้วเธอคงไม่เอาเรื่องหัวใจของพ่อเธอมาเป็นข้อต่อรองให้คุณย่าใจอ่อนหรอกนะแน่นอนย่าจะไม่มีทางรู้เรื่องนี้จากปากผมถึงแม่ผมเลยเมื่อพ่อผมมีหุ้นอยู่ในบริษัทเพชรไทยก็เท่ากับว่าผมก็มีสิทธิ์ในบริษัทเธอต้องเรียนรู้งานทุกอย่างของเพชรไทยภายในเวลา3เดือนแล้วก็ทำให้เพชรไทยมีกำไรมากกว่ามูลค่าหุ้นของพิพัฒน์ให้ได้แม่ไร้ผมน่าดูดวงไม่สวยสุขในสิ่งที่ควรจะเป็นของผมก็ของแม่แล้วเหรอแม่ไม่เอามันไว้แน่ชีวิตฉันจากนี้ไปฉันจะขออยู่กับคนที่ฉันรักเขาแล้วเขาก็รักฉันคุณน้ำฝนคุณไม่รู้หรอกว่าคนที่ผมรักเขาไม่ได้รักขอเสียงประมือให้ตัวอย่างเพลิงทรนงค่ะได้ชมกันแน่9กรกฎาคมนี้นะคะแล้วผู้จัดของเราก็นั่งอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะพี่เจษนะคะแล้วพุ่มกับนะคะพี่หนุ่มกริตก็อยู่ตรงด้านนี้แล้วนะคะเอาล่ะมาริโอพักไว้ก่อนได้ครับ